นี้เป็นเรื่องบนท้องถนนค่ะคุณผู้ชมรถเก๋งป้ายแดงเลยนะคะเขากำลังขับกลับบ้านอยู่แล้วเขาอ้างแบบนี้บอกว่าถูกรถยนต์อเนกประสงค์อีกคันน่ะมาขับเบียดไม่พอใจเบียดในระยะกระชั้นชิดด้วยแล้วเมื่อไม่พอใจสิ่งที่เขาทำก็คือเอาอาวุธปืนออกมารัวยิงใส่ถึง6นัดเลยค่ะนี่เสียงปืนตามด้วยภาพกระจกรถของผู้เสียหายเป็นรถอเนกประสงค์ครับร้าวเลยนะคะนี่คือกล้องหลังรถผู้เสียหายค่ะคือจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นแบบถนน3เลนเนาะรถของคนก่อเหตุเนี่ยเป็นเก๋งสีดำป้ายแดงอ่ะคือถ้าตามภาพนะเอาตามภาพอยู่เลนขวาแล้วตอนแรกเนี่ยรถผู้เสียหายอยู่เลนซ้ายสุดเนี่ยจังหวะนึงเขาก็จะเปลี่ยนมาอยู่เลนกลางรถผู้เสียหายแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เหมือนเก๋งอ่ะเขาหลบแท็กซี่ที่จอดอยู่ริมทางครับแล้วมันก็เลยเกิดการเบียดกันก่อนที่จะมามีการรัวปืนยิงใส่แบบนี้นะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่สน.บางเขนกลายเป็นว่ารถเก๋งป้ายแดงรัวกระสุนใส่จังหวะทางขึ้นสะพานเนี่ยนะคะแล้วก็ขับรถหนีหายไปค่ะโดยรถผู้เสียหายเองเนี่ยบอกว่าของรถของเขาเนี่ยได้รับความเสียหายก็คือบริเวณกระจกด้านหลังครับมีการไปแจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้วต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุเก๋งดำป้ายแดงเนี่ยเข้ามอบตัวแล้วนะคะกับตำรวจบางเขนให้การว่าแบบนี้ขณะกำลังขับกลับบ้านมาเจอรถของผู้เสียหายอ่ะขับเบียดในระยะกระชั้นชิดก็เลยโกรธก็เลยขับตามแล้วก็ใช้อาวุธเป็นปืนบีบีกันแต่เป็นกระสุนเหล็กยิงเข้าไปไงครับกระจกมันก็เลยร้าวนะคะยอมรับว่ายิงไปทั้งหมด6นัดโดยไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนเหมือนกันอ่ะโอ้ยแต่จะโดนหรือไม่โดนก็ไม่ควรยิงหรือเปล่ายิงไว้ก่อนอย่างเงี้ยหรอไม่ถูกนะคะก็ยอมรับยิงไปเสร็จปั๊บก็ขับรถกลับเข้าบ้านนอนครับจนกระทั่งมารู้ว่าผู้เสียหายอ่ะเขาเข้ามาแจ้งความก็เลยตัดสินใจเข้ามามอบตัวแล้วก็เอาของกลางนะทั้งปืนบีบีกันทั้งรถคันสีดำที่เขาขับขี่ช่วงก่อเหตุเนี่ยมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะปืนมาโชว์เลยนี่เครื่องกระสุนด้วยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงบันทึกการมอบตัวเอาไว้ตรวจยึดบีบีกันเป็นของกลางหลักฐานนะคะส่งตัวดำเนินคดีที่สน.บางเขนมันที่เรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วมีอะไรก็ใจเย็นๆดีกว่าเนาะค่อยๆ คุยกันดีกว่าอย่าถึงขั้นต้องเอาปืนอะไรไปยิงกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยกับรถคันหนึ่งที่เขาจอดอยู่ดีๆแต่พอกลับมาดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะอ้าวทำไมกลับกลายเป็นรถของฉันมีรอยได้ก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเลยรู้ที่มาว่ารถคันอื่นขับมาเบียดก่อนที่จะขับหนีหายไปครับโอ้ยังไม่จะสร้างขึ้นฮะมาเรียวไม่พ้นนะที่เป็นแก่ขึ้นไม่มาเรียวยากิ้งอะไรแต่ว่ามาถึงนิดเดียวเขาถ้าตอนท้าขึ้นเดียวเลยดีว่าเราไม่ตั้งนะเอาจริงนะคุณผู้ชมนะเหตุการณ์นี้ใจเขาใจเรานะถ้าเป็นรถเราเองเนี่ยจอดอยู่เฉยๆแล้วมีร่องรอยของการถูกเบียดถูกชนไปแบบนี้เราเองก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะฮะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็กล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนครับว่ารถกระบะคันนี้ขับเข้ามาพยายามที่จะเหมือนมีการเลี้ยวเข้าไปจอดในช่องข้างกับรถกระบะคันสีขาวแต่เห็นยึกไปยึกยักอยู่สักพักใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนที่รถคันนี้จะตัดสินใจไม่จอดแล้วก็ถอยออกมาแต่พอหลังจากที่ถอยออกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันสร้างความเสียหายร่องรอยกระจกตรงไฟท้ายเนี่ยมันแตกไปแล้วแล้วก็มีรอยครูดด้านข้างเนี่ยเป็นสีเนี่ยติดไปแบบนี้แล้วก็ร่องรอยของการบุบด้วยคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์นี้นี่คือหลักฐานที่นางพรทิพย์ครับเป็นชาวพื้นที่อำเภอปากพนังเนี่ยเอาไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้นะฮะโดยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเธอเนี่ยไปซื้อของกับเพื่อนพอไปซื้อของกลับมาที่รถตกใจเลยเอ้ยรถฉันจอดอยู่ดีๆทำไมมันมีร่องรอยเนี่ยโดนชนเข้าไปที่ไฟท้ายแตกเลยนะฮะด้านซ้ายแล้วก็มีรอยขีดรอยคูดเนี่ยเป็นทางยาวก็เลยไปคุยกับทางห้างขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดและภาพทุกอย่างนั้นมันก็เป็นไปตามนี้นี่แหละคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุนะฮะเบื้องต้นนางพรทิพย์เองโทรศัพท์ไปแจ้งประกันเอาไว้แล้วให้มาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแจ้งตำรวจเพื่อที่จะตามคนขับรถกระบะคันนี้นะฮะมาชดใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยพอเข้าใจได้ถ้าเกิดว่าตกใจนะตอนนั้นแต่ณตอนนี้ตั้งสติได้แล้วถ้าเห็นคลิปของตัวเองเป็นคนก่อเหตุจริงๆไปมอบตัวดีกว่านะฮะไปรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากหนักมันจะได้กลายเป็นเบาซะด้วยนะฮะจริงๆเข้าใจเลยเพราะเหมือนเห็นภาพตัวเองตอนฝึกขับรถใหม่ๆบางทีมันก็ยาวแหละรถกระบะเขายิ่งยาวด้วยไงแต่ว่าคือพอทำแล้วก็รับผิดชอบนะคะ